นิวทาวน์มีอะไรออกจากสเตชันเลี้ยวขวามานะคะเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะวันนี้เปิ้ลจะพาไปกินอาหารไทยนะที่นิวทาวน์นะคะนิวทาวน์เนี่ยสมัยก่อนนะที่เปิ้ลตอนเป็นนักเรียนโอเวอร์ซีนะคะเรียนที่เนี่ยเปิ้ลเคยทำงานตรงซูเปอร์มาร์เก็ตตรงเส้นคิงสตรีทนี่นะคะแถวเนี้ยคือขึ้นชื่อมากเลยว่าเป็นย่านแบบย่านฮิปอ่ะอันนี้เป็นโรงหนังเก่านะคะของนิวทาวน์นะคือย่านเนี้ยดูร้านค้าสิสไตล์เขาจะแบบกิ๊บเก๋ไม่เหมือนใครนะเห็นไหมเขาจะมีเขียดกับกำแพงอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะนี่คือซูเปอร์มาร์เก็ต IGA นะที่เปิ้ลเคยทำงานอยู่เมื่อสมัยเป็นนักเรียนโอเวอร์ซีนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่นะคิดแต่เพื่อนร่วมงานคิดว่าคงไม่อยู่ละป่านนี้เขาก็คงเปลี่ยนงานทำไปตั้งนานละกาแฟเขาก็จะกิ๊บกิ๊บเก๋ๆอย่างนี้นะแต่งร้านอย่างนี้เลยตอนนี้ก็จะมีอาหารแบบหลายชาตินะคะมีตั้งแต่ญี่ปุ่นอิตาลีจีนมีร้านอาหารฟิกกันด้วยนะเวียดนามก็มีคือเป็นว่านานาชาติอ่ะคือใครคิดไม่ออกว่าจะกินอาหารชาติอะไรนะให้มาลงที่นิวทาวน์นะคะว่านิวทาวน์เนี่ยมีอาหารหลายชาติมากเลยแล้วก็มีร้านแบบต่างชาติอันนี้บิ๊กแดดดี้ไม่รู้ขายอะไรก็จะเป็นเบอร์เกอร์ใช่เป็นเบอร์เกอร์จริงๆด้วยนี่ค่ะร้านอะไรเอ่ย Thirsty Birdเจอแล้วค่ะร้านไทยร้านนี้นะคะวันนี้เราจะมากินกันที่ร้านไทยรีเฟกนิวทาวน์นะคะดูเขาตกแต่งร้านนะสวยนะอันนี้ก็จัดโต๊ะรอเราแล้วนะคะเจ้าภาพยังไม่มาเจ้าภาพไปห้องน้ำอยู่แต่แต่งร้านน่ารักนะมีถนนสุขุมวิทด้วยอันนี้เป็นบาร์ของทางร้านนะจัดแบบฟู้ดสตรีทอ่ะอันนี้เปิ้ลมาถึงร้านที่นิวทาวน์ได้ถึงนิวทาวน์เปิ้ลมีนัดกินข้าวกับลิซ่านะคะลิซ่าวูเวอร์ลิซ่าป่ะลิซ่าที่แต่งตัวแบบว่าไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยพูดไปร้องเพลงมันร้องมาวันเกิดยูแหละแต่งตัวเป็นเกียรตินะคะเป็นเกียรติค่ะสวยในเจ้าของร้านสวยเจ้าภาพมานี่สั่งจัดเต็มนะไทลิเฟกนิวทาวเธอสองคนที่บอกเขาจะเอาสีสีดูนะมีอะไรกินนะเดี๋ยวจ้ะเดี๋ยวจ้ะให้ทองเหรอเพื่อนทำงานอยู่ EO เว้ยอะไร EO หรอฉันก็ไปเจอเพื่อนซื้อให้ทองแล้วติด EO อ่ะกินอะไรดีเนื่องจากวันนี้เผอิญว่าหมอสั่งห้ามกินรสจัดกูจะอยากกินอ่ะทำไงดีไก่ย่างได้ป่ะเปิ้ลไก่ย่างได้ไก่ย่างได้พี่สั่งไก่ย่างเปิ้ลไก่ย่างเปิ้ลสั่งอะไรบ้างพี่สั่งปลาทูให้เจ้าของร้านอธิบายเรียกว่าปลาปย่างสลัดซอฟเชลแคปซอฟเชลแคปแล้วอะไรคะไก่ย่างอร่อยอยู่5ดาวป่ะ5ดาวเนาะนี่ไง10ดาวเลยค่ะ10ดาวนี่ไก่ย่างแล้วก็มีอันนี้อะไรข้าวเหนียวแล้วก็ซอสเปเปอร์สควีทซอสเปเปอร์สควีทอันนี้คือแบบเหมือนไอ้เนี่ยโอเชียนปลาหมึกปลาหมึกคือเป็นข้าวบ้านเราเนาะจะดูน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวรออีกเมนูนึงนะคะกำลังมาเดี๋ยวจะต้องดูดังนะคะนี่คือปลาตะวันแมงโก้สลัดเนาะอันนี้น่ากินมากเลยโอเคดูรอบๆมีฟายฟิชวิทแล้วมีโอ้ได้เห็นเนื้อใหญ่ปลาน่ากินมากเลยน่ากินมากโอเคค่ะอันพอนะคะอันนี้ทำอะไรคะปูนิ่มนิ่มไม่นิ่มนะปูสลัดซอสปูครับสปาต้าอุ้มอุ้มด้วยหรออร่อยมากชิมเลยอร่อยมากค่ะต้องมาลองไหมคะนิวทาวน์ทริฟิกก็เป็นไก่ย่างค่ะอันนี้ก็อิ่มแล้วนะนั่งเรียงหน้ากระดานกันเลยคือถ้าใครแวะมาไทยลิฟิกนะเอ้ยไม่ใช่สิแวะมานิวทาวอย่าลืมมาร้านไทยนะร้านไทยลิฟิกนิวทาวเลขที่อะไรคะเลขที่อะไรคะ224 224อะไร224เนี่ยเพราะไม่ใช่236ค่ะ224 King Street อร่อยทุกอย่างเลยค่ะค่ะเปิด7กลางวัน7กลางคืน7กลางคืนอาจจะเจ้าของร้านได้มั้ยเจอบ้างไม่เจอบ้างเจอไม่เจอบ้างโอเคค่ะแต่อร่อยเหมือนเดิมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ